สวัสดีค่ะพี่หมอพิกุลจาก WSN Clinic นะคะมีน้องๆถามกันเข้ามาว่าทำตา2ชั้นและทำจมูกควรทำอะไรก่อนนะคะก็จริงๆแล้วมันก็สามารถทำตาก่อนได้ทำจมูกก่อนได้หรือทำคู่กันทั้ง2 อย่างได้เลยนะคะก็ในกรณีของเราคือบวมน้อยมากตานี่คือแทบไม่บวมนะคะจมูกก็บวมน้อยแต่ในคุณหมอบางท่านแนะนำให้ทำตาก่อนนะคะเพราะว่าการบวมเหมือนกันเนาะบางทีถ้าเราบวมจมูกเยอะแล้วทำให้ตาเราปิดแล้วมาทำตามันก็อาจจะมีความผิดพลาดของการวัดชั้นตาได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่บวมน้อยเราก็สามารถทำจมูกแล้วก็ทำตาได้เลยแต่บางคนถ้าคือก็อยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าเลยนะคะไม่ผิดที่เราจะทำตาก่อนไม่ผิดที่เราจะทำจมูกก่อนของเราสามารถทำคู่กันได้เลยนะคะเอาที่เราสะดวกนะคะแต่ถ้าบางคนที่บวมง่ายก็แนะนำให้ทำตาก่อนนะคะเพราะว่าการทำจมูกมันไม่จำเป็นต้องมีความเท่ากันของคือจมูกมันมีแท่งเดียวเนาะแต่ตามันมีสองข้างเพราะฉะนั้นการวัดชั้นตาสำคัญถ้าเราทำถ้าตาบวมกรณีที่จมูกบวมเยอะๆแล้วทำให้ตาสองข้างบวมไม่เท่ากันก็อาจจะมีความผิดพลาดในการทำชั้นตาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะก็สำหรับ WSN สามารถทำได้แล้วก็คู่กันได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ